ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้เสาะแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนด้วยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินนาโทสะกินนาโมหะกินนาไฟทั้งสามกองนี้เผารนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องได้เสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามของนี้แล้วจึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างใจมากจริงๆก็มีนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟันอุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเรื่องกิจขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องได้เสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่าได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนมาเท่านั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาละอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้และควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะ
สามความประเสริฐแต่ตนเองเนี่ยถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหึ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจตลอดมาไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละลายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสักสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือพิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นกิจเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทำความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปลว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียรอันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้
ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสร้างนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับแล้วยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวาง เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์ที่จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มสติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โอวาทอบรมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือนี้เป็นคติสังใจอย่างลึกทีเดียวธรรมกิเลสนี่เป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอากัปกิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุดหาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรม
ทางด้านอัตธรรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นะกิเลสที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้จึงไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันใจเราได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่ชิบหายตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันเป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่สติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นมีนอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความสะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกลกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปอยู่ภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพง7ชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไร
ควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างใดนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใครชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่มีทางชมเชยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นี่เป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในแง่นี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอย่างไรคนตายเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นปิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคืออีกเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวอปฏิกูลตัวอสุภะอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจึงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้การกำหนดคำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมา
ไม่มากก็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำเหล่าแหละเหล่าแหละเหลียวๆไหลๆวันไหนก็เหลียวๆไหลๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลียวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหานิยมนี้ก็นั้นอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูกล่าไปทำแทรกคือความจริงนั่นน่ะแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏอ๋อแล้วอีกแล้วเป็นไงความภาคเพียรการผูกผ้าหูหนวกตาบอดทั้งหลายผสมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปโพดบุญพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพลาดจากไปเรื่องไปเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันแต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันแต่เรื่องเดียวพระติสสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าล่ะนี่ก็นำเรื่องขึ้นทูลพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระติสสาไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสสานั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดารับสั่งมาจะรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็จัดถามแล้วว่าไหนพระติสสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนบอกข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงประชวรอยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามเสด็จได้ก็ตามประเด็จได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นทรงประทานสาธุการสามหนดีแล้วติสสะดีแล้วนั่นอย่างนี้แหละชื่อว่าบูชาราถาคตนั่นผู้ใดปฏิบัติธรรมควรจะทำชื่อว่าบูชาราถาคตนั่นฟังสินั่นคือความคิดถูกนี่ก็เรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไหลมันจะตายก็รีบเร่งไปเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายวิบากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันก็จะถูกลากลงไปเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้นี่ทุกมีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภทเป็นไปด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกเพราะความภาคเพียรนั้นเป็นทุกที่มีจุดหมายปลายทางพร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นลงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วตัดสินฝ่ายไหนจะแพ้ได้ชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลำดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรม
มีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปเดิมดับบรรดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกข์ให้ทุกข์แบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบกหามทุกข์อยู่ในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเพียรเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้เอาให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กับกิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดๆก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปที่อื่นปีแวะไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกตรงลังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นกวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นที่พอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดแล้วเอาให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมัดติดหลังติดคอไปเลยต้องการล้มที่ไหนล้มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาโคตรเตรียมพร้อมให้แล้วเสือก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างอะไรกัญชาก็บอกกัญชาครอบครอบของมัดให้เลยติดปากเลยมันครอบครอบแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์ใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยอย่างนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือให้ขึ้นปราบกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันจริงมันจังลงไปผมก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันถึงลบหลีกปลีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั้นทำนี้ก็กระแจกันไอ้เราไปเดินยังกรมจนจะตายน่าจะไม่ได้เรื่องเลยเรานั่งภาวนาก็เอาเป็นเรื่องสายท่านอย่างนี้ท่านก็ยังเห็นสบายสบายเราทำความเพียรแทบตาเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะลองเหมือนนั่งพักสบายสบายสักหน่อยถึงไม่ทำอะไรก็ทำให้พักสบายสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนน่ะที่นี่เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นมันนะเมื่อไปนั้นก็จับมัดคอนเข้าทางกลมทางกลมเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรทีนั่นน่ะน่าจะหยาบหยาบกี่หยาบหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความหยาบหยาบของเราทำอย่างหยาบหยาบของเราเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำก็ลูกคำคำไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้มันต้องเลิกเอากันหนักมือหนักมือหนักมือตั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องหนักมือบันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมาที่ขึ้นชื่อว่าที่เลวแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละอย่าไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาหนากับลูกระเบิดปลาเข้าไปเลยมันแตกกระจายนั่นเราจะไปค้อนปีตะปูไปเคาะป๊อกๆได้เลย
มันแพงน้ำหนาโยนระเบิดเข้าไปโตเหมือนมันพังทลายนี่ก็ทุ่มลงไปดิสติกำลังของปัญญาความภาคเพียรมีมากน้อยอย่างไรเอาฟาดกันลงไปเอาตายแค่มันเห็นนี่วะไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เอาไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกของมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่นี่แต่ท่านความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าถึงได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะไปโดยลำดับเพราะความเพียรเพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองอะไม่ได้ย้อนนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีถ้าทำอย่างนั้นมันตายจริงเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันธ์มันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูที่จะมาเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไงมันไม่มีจุดไหนล่ะเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเมื่อตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าแข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิน่าย้อนหลังดึงโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไหมเนี่ยดังนั้นพอดีไหมคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันพูดง่ายๆข้าศึกกับการรบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดนะข้าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดแล้วก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี้ค่อยหมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นว่าทุกข์ทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จะเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลามาพักรบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดแต่ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนั่นมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่ร้านนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่นะทุกขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจะเสียทุกวันหนูมันในเรื่องเนี้ยแต่ว่าเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉยๆที่ว่าไงความนั้นเป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วๆแผ่วๆหรือว่ามันออกแสงแผ่วๆแผ่วๆก็ได้หรือว่าผับมันก็ได้นี่เหลือที่ขนาดที่สมมติว่าเรานั่งนะมันทุกข์มากมันจะสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทางนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไง
เพราะได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยนี่ทั้งๆที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเป็นเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจะตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทางไหนก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้หรือจนทะลุมันก็ไม่เคยสลบคาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเนี่ยมันแข็งจริงความมุ่งมั่นมันมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากแต่เวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คอยจะหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตก็ไม่มีเนี่ยมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นแต่มันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งอย่างอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกสงสารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากดูด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจที่ปฏิบัติไปก็รู้เองจะถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติสิโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้ให้เห็นให้จริงที่อย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจอยู่นี่เนี่ยกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นให้คิดไปเนี่ยนั่นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้เดือดอยู่ในเวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเรามีมาต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรก็เราก็นักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้กิเลสอยู่เรื่อยแล้วนี่คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้แล้วนอนแผ่ช่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาแหลกถึงเราไม่ได้แผ่มันนานนอกจากจะฟาดกิเลสให้มันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บอย่างนี้ว่าปัญญาดังนั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้กิเลสไหวพริบปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาไงนั้นแก้กันเนี่ยนี่ปุ๊บเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกันผมก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่ได้เพราะเราไม่เคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงๆไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความศรัทธา